หลังจากที่ปรากฏโฉมลิซ่าละลิสามโนบาลหรือลิซ่าแบล็กทิงกลับบ้านเกิดเมืองไทยด้วยการสวมใส่แบรนด์ระดับโลกอย่างเซลีนตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าที่คาดการมูลค่าว่าไม่ธรรมดานั้นล่าสุดลิซ่าก็แวะไปทานร้านอาหารเจฟไฝทั้งเซฟดังยังมอบของเซตพิเศษให้ด้วยว้าวเลยทำอะไรย่อมถูกจับตามองเสมอสำหรับ Lisa ลิซาลลิสามโนบาลหรือ Lisa ink, ลิซาแบล็กทิงศิลปินไทยที่ดังไกลระดับโลกที่ก่อนหน้านี้ช่วงเช้าของวันที่13ธันวาคมที่ผ่านมานั้นได้ปรากฏตัวลิซาที่สนามบินอินชอนเมืองโซเกาหลีใต้และเมื่อช่วงบ่ายวันเดียวกันก็ได้เดินทางมาถึงสนามบินสุวรรณภูมิประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อย สร้างความตื่นเต้นให้แฟนๆชาวบลิงไทยเป็นอย่างมากกว่าลิซ่านั้นจะเดินทางไปที่ไหนอย่างไรบ้างโดยล่าสุดนั้นเรียนกว่าทำโซเชียลแตกพร้อมกับร้านเจ๊ไฝแตกแตนคราครั่งไปด้วยเหล่าคนที่เดินแถวนั้นต้องมุงล้อมเลยทีเดียวเมื่อลิซ่าและครอบครัวคนใกล้ชิดได้เดินทางไปรับประธานมือขําที่ร้านเจ๊ไฝด้วยลุคชิล เสื้อยืดสีชมพูหวานเจี๊ยบมาพร้อมก,กับกางเกงยีนเรียบๆพร้อมมัดผมจุกหลังปล่อยปลอยหน้าทั้งสองข้างมีแว่นสวมสีชาอ่อนซึ่งมีเจฟายเชฟชื่อดังระดับโลกนั่นมาต้อนรับด้วยตัวเองขณะที่คาดว่าลิซ่านั้นน่าจะมีการพูดคุยกับเจฟไยนานพอสมควรอย่างประทับใจซึ่งก่อนกลับนั้นทางเจฟายเอง ก็มอบของขวัญเซตดังเห็นในภาพด้านให้ซึ่งของขวัญชิ้นดังกล่าวนั้นเป็นกระเป๋าเจมบอลบรรจุของที่ระลึกซึ่งสื่อถึงเจฟายอย่างเด่นเด่นก็น่าจะเป็นแว่นขนาดใหญ่ที่เป็นซิกเนเจอร์ทำให้คนรู้จักเจฟนั่นเองรวมถึงรามยอนที่ตัวบรรจุภัณฑ์เป็นภาพของเจฟายมาพร้อมกับตะเกียบ โดยตามข้อมูลนั้นชี้ว่าวันที่16ธันวาคม2566ที่ผ่านมาลิซา่าได้เดินทางไปพร้อมกับผู้บริหารบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปของทางเกาหลีซึ่งเจฟัยเองก็มีโอกาสร่วมทำง,งานกับค่ายบะหมี่ดังกล่าวด้วยลิซา่าได้ร่วมแสดงความยินดีกับเจฟัย หลังคว้ารางวัลมิเชลินเจ็ดปีซ้อนซึ่งเป็นร้านสตรีทฟู้ดที่ได้ขึ้นระดับโลก